สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดวันนี้ในอดีต28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2551ทักษิณชินวัตรกลับมากราบแผ่นดินหลังลี้ภัย1ปี5เดือนวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2551เวลา 9:45 นาทีเครื่องบินเที่ยวบิน TG603 พาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขณะนั้นยังไม่ถูกถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาจากฮ่องกงร่อนลงแต่พื้นรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินออกมาจากประตูห้องรับรองสนามบินครอบครัวได้โผล่เข้ากอดพร้อมกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจท่ามกลางเสียงปรบมือและโห่ร้องด้วยความยินดีของผู้คนที่มาต้อนรับจำนวนมากอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับบุคคลที่มารอต้อนรับก่อนเดินเข้าห้อง VIP 3ซึ่งเป็นห้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดเตรียมไว้ให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาและทำพิธีผ่านคนเข้าเมืองใช้เวลาดำเนินการประมาณ15นาทีจากนั้นอดีตนายกเดินออกจากห้อง VIP 3ออกมาทักทายอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยรัฐมนตรีส.ส.และประชาชนที่มารอต้อนรับแล้วเดินลงลิฟต์เพื่อออกประตูทางเข้าห้องรับรองพิเศษทันทีที่เดินผ่านประตูออกมาด้านหน้าห้องรับรอง VIP อดีตนายกรัฐมนตรีได้คุกเข่าลงก้มกราบพื้นสงบนิ่งอยู่หลายวินาทีกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยอดีตนายกเดินไปโบกมือให้กับประชาชนที่มารอต้อนรับอยู่บริเวณด้านหน้าห้องรับรองโดยกระโดดขึ้นไปยืนบนขอบทางข้างป้ายบริษัทท่าอากาศยานไทยยกมือไหว้ขอบคุณด้วยสีหน้าดีใจมีน้ำตาคลอเบาท่ามกลางเสียงตะโกนทักษิณทักษิณทักษิณดังกึกก้องไปทั่วบริเวณก่อนจะขึ้นรถยนต์โฮลเดนรุ่นแคปไลท์ทะเบียนทค1991กรุงเทพมหานครเดินทางไปรายงานตัวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นการเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากลี้ภัยในต่างประเทศนาน1ปี5เดือนนับตั้งแต่ถูกรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2549ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เรื่องทักษิณไม่จบสังคมไทยก็ยุ่งเหยิงต่อไปผมได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดว่าคนไทยควรเลิกพูดเรื่องคุณทักษิณชินวัตรได้แล้วหรือไม่ก็เราควรจะข้ามเรื่องคุณทักษิณชินวัตรไปได้แล้วก็คงเพราะเรายังมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องทำอีกมากมายจะไปมัวพวักพะวงกับคุณทักษิณชินวัตรกันไปอีกทำไมประโยคดังกล่าวฟังแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็เฉพาะในกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรจะยอมล้างไม้ล้างมือและเลิกราไปจากสนามการบ้านการเมืองของสังคมไทยเราเช่นเดียวกันแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วคุณทักษิณชินวัตรนั้นยังคงมุ่งมั่นและผูกติดตนเองกับการบ้านการเมืองไทยอยู่ทุกลมหายใจแถมยังเล่นบทเป็นขาใหญ่และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อสังคมผ่านพรรคการเมืองไทยในสังกัดอย่างเหนียวแน่นไม่คิดลดละแต่อย่างใดโดยเหตุผลหลักที่คุณทักษิณชินวัตรยังไม่ยอมตัดขาดจากสังคมไทยและเวทีการบ้านการเมืองไทยไปอย่างถาวรนั่นก็เพราะคุณทักษิณชินวัตรยังเฝ้าฝันอยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสง่างามแบบใสสะอาดไร้มลทินใดๆหรือตามศัพท์ที่เขาเรียกว่ากลับบ้านแบบเท่ๆเพราะหากกลับมาโดยถูกดำเนินคดีเสียแล้วความต้องการที่จะกลับมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินสยามประเทศก็จะเป็นหมันไปโดยปริยายซึ่งคงจะส่งผลกระทบต่อความเจริญของประเทศไทยอันเนื่องมาจากความคิดและความเชื่อมั่นของเขาที่ว่ามีเพียงเขาเองเท่านั้นที่เก่งที่สุดเลิศเหนือผู้อื่นใดในการนำพารัฐนาวาสยามไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนไทยมาแล้วว่านโยบายประชานิยมที่เริ่มด้วยตัวเขานั้นได้ลงรากฝังลึกในจิตในใจของคนไทยไปแล้วซึ่งในตอนนั้นก็เรียกว่าไม่น้อยกว่า12ล้านคนหรือคะแนนเสียงหรืออย่างน้อยๆก็ประมาณ1ใน3ของผู้คนทั้งประเทศก็ว่าได้
แต่จนแล้วจนรอดแม้จะได้เสียงสนับสนุนขนาดนั้นคุณทักษิณชินวัตรก็ยังยึดประเทศไทยอย่างไม่ได้เพราะยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่เห็นท่าแท้ของคุณทักษิณชินวัตรและได้ทำการปฏิเสธวิธีการบริหารบ้านเมืองของเขาซึ่งก็ต้องรอระยะเวลาหนึ่งกว่าที่ความเสียหายจากการดำเนินนโยบายประชานิยมเพื่อการคอร์รัปชันจะระเบิดออกมาฟ้องสังคมไทยในขณะนั้นการเมืองไทยบ้านเมืองไทยก็ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายในขณะฝ่ายที่3อันได้แก่ฝ่ายข้าราชการประจำทหารตำรวจพลเรือนรวมไปถึงวิสาหกิจรัฐกลับเลือกที่จะไม่เข้ากับฝ่ายใดแทนที่จะเลือกยืนอยู่กับความถูกต้องที่ต่อต้านการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมิชอบซึ่งจะเป็นการปกป้องรักษาราชอาณาจักรไทยตามเจตนารมณ์ของวิชาชีพอย่างแท้จริงและเมื่อฝ่ายข้าราชการประจำโดยกองทัพเลือกที่จะไกลเกลี่ยให้ความดีสมยอมกับฝ่ายผิดผลก็คือความเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องธรรมะจะล้อมรวมกับเรื่องอธรรมแล้วเรื่องราวก็กลับกลายเป็นข้ออ้างในการเข้ายึดอำนาจถึง2ครั้งโดยครั้งแรกยึดไปแล้วดันคิดอ่านไม่เป็นทำงานไม่ได้ว่าจะลงมือแก้ไขปัญหาประเทศชาติอย่างไรก็หลับหูหลับตาโยนการเลือกตั้งกลับมาสู่สังคมไทยโดยไม่ได้มีการจัดระเบียบแก้ไขส่งผลให้ระบบและขบวนการทักษิณทุนนิยมสามารถกลับสู่อำนาจอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการผสมผสานของลัทธิทักษิณบูชานโยบายประชานิยมและนโยบายหลอกลวงความเป็นนักประชาธิปไตยซึ่งมีผลทำลายสังคมไทยได้รุนแรงกว่าครั้งแรกมากมายจนเมื่อการยึดอำนาจครั้งที่2ฝ่ายกองทัพก็เลือกที่จะเขียนกติกาเพื่อให้ฝ่ายตนเองอยู่ในอำนาจต่อไปและเป็นส่วนหนึ่งของเวทีการบ้านการเมืองไทยด้วยปฏิเสธหลักประชาธิปไตยที่ว่าฝ่ายข้าราชการประจำไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองควรเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของฝ่ายการเมืองแต่ในขณะนี้ฝ่ายกองทัพพร้อมด้วยข้าราชการประจำต่างๆกลับตั้งตัวเป็นองค์กรทางการเมืองคล้ายรูปแบบพรรคหรือขบวนการการเมืองรูปแบบหนึ่งอย่างไรก็ดีในการรัฐประหารหนที่2นี้ฝ่ายกองทัพก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือมิได้จัดการกับระบอบและขบวนการทักษิณแต่อย่างใดกลับปล่อยให้ลอยนวลท้าทายและหาช่องทางบ่อนทำลายมาโดยตลอดชั่วทุกขณะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจต่อประชาชนที่ต่างรับรู้ว่ารัฐบาลทหารในยุคนี้มีอำนาจและการสนับสนุนจากประชาชนสูงมากแต่กลับไม่ได้ดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการขบวนการบ่อนทำลายชาติของระบบทักษิณเมื่อปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆในที่สุดฝ่ายระบบทักษิณกับฝ่ายกองทัพและขบวนการก็เลยกลายมาเป็นคู่ต่อสู้หลักในเวทีการเลือกตั้ง24มีนาคมนี้คำถามคือที่ผ่านมาฝ่ายกองทัพปล่อยให้ฝ่ายระบบทักษิณยังคงอยู่สะสมกำลังจนสามารถมาท้าชิงอำนาจรัฐอีกครั้งได้อย่างไรคำตอบที่พอจะนึกได้ก็คือที่ผ่านมาฝ่ายกองทัพคงมัวแต่คิดเรื่องจะสานต่ออำนาจของตนเองบวกกับใจไม่แข็งพอที่จะดำเนินการขจัดระบบทักษิณล่าสุดระบบทักษิณและขบวนการกล้าหาญชาญชัยถึงขั้นดึงฟ้าลงสู่สนามการเมืองเล็งชัยชนะในสนามเลือกตั้งแล้วยังจะคิดที่จะเปลี่ยนรูปโฉมของราชอาณาจักรไทยอีกด้วยแต่ถือว่ายังมีโชคดีที่การนี้ถูกพลิกคว่ำเสียตั้งแต่ต้นคำถามคือแล้วฝ่ายกองทัพและแวดวงผู้นำทางการเมืองที่มักจะกล่าวว่าราชอาณาจักรไทยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเหตุใดในวันนั้นจึงกลับหายหน้าหายตากันไปแทนที่จะตบเท้าออกมาปกป้องราชอาณาจักรไทยและราชบัลลังก์เรื่องนี้มิได้จบแค่ที่มติศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคที่สามานเพราะความคิดและเป้าหมายของระบอบทักษิณและขบวนการนั้นเข้าข่ายการทรยศต่อชาติบ้านเมืองระบอบทักษิณและขบวนการเครือข่ายต้องหมดไปจากแผ่นดินไทยตราบใดที่ระบอบยังคงอยู่เมืองไทยไม่สงบแน่ๆฉะนั้นระบอบต้องสูญพันธุ์บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษถูกห้ามลงเวทีการเมืองอีกแล้วใครรับผิดชอบทำให้การสะสางเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
ก็ต้องเป็นประธานคสช.นายกรัฐมนตรีที่จะต้องเป็นหัวหอกในการดำเนินการประชาชนเขารออยู่เหลือก็แค่ความกล้าหาญของผู้นำของเขาที่จะต้องออกมานำสังคมเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแล้วแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ